วันนอกังวลไฟใต้เกิดผีเชื่อมโยงคดีตากใบหวังจับผู้ที่มีหมายส่งศาลก่อนวันที่25ตุลาคมนี้การเมืองวันที่20ตุลาคม2567 11นาฬิกา36นาทีวันนอกังวลไฟใต้เกิดผีขึ้นเชื่อมโยงคดีตากใบใกล้หมดอายุความหวังจับผู้ที่มีหมายจับส่งสารก่อนวันที่25ตุลาคมนะการข่าวเจ้าหน้าที่ต้องดีใช้กำลังภาคประชาชนช่วยดีกว่าทหารตำรวจที่ระงับเหตุได้ชั่วคราววันที่20ตุลาคม67นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะคนพื้นที่จังหวัดยะลากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบรายวันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าตนมีความกังวลอยากให้พื้นที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเกิดความสงบมีสันติสุขซึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความพยายามของทุกฝ่ายแต่ก็ยังไม่สงบเนื่องจากยังมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนบางส่วนขณะที่รัฐบาลก็พยายามแก้ไขด้วยการพูดคุยสันติสุขซึ่งมาเลเซียก็รับที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันแต่ความคืบหน้ายังน้อยมากทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องการข่าวเป็นสิ่งสำคัญถ้าการข่าวดีก็สามารถระงับเหตุได้นอกจากนี้ต้องอาศัยประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลความสงบเพราะประชาชนรู้ดีกว่าการใช้กำลังทหารตำรวจอย่างเดียวไม่สามารถระงับได้อย่างถาวรทำได้เป็นการชั่วคราวผมอยากให้องค์กรภาคประชาชนเช่นอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านฝึกฝนให้คนเหล่านี้ได้ทำงานในการรักษาความสงบร่วมกับทางราชการซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับแต่การใช้กำลังที่เป็นการต่อสู้ควรใช้ในยามเกิดภัยสงครามซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ภัยสงครามเป็นเรื่องการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์บางอย่างก็คงต้องแก้ไขอย่างเหมาะสมแต่สำคัญคือต้องแก้เรื่องการข่าวและการใช้กำลังของพื้นที่ใช้ให้เยอะกว่าการใช้ทหารและตำรวจซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ซึ่งไม่ค่อยชำนาญพื้นที่และต้องรีบทำให้การพูดคุยให้หาข้อยุติได้โดยเร็วนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าคดีตากใบที่เหลือไม่กี่วันจะหมดอายุความและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างทีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอาจจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงก็ได้เพราะก่อนคดีตากใบจะหมดอายุก่อนหน้าเป็นปีสถานการณ์ก็เกิดขึ้นเรื่อยเพียงแต่ช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันคดีจะหมดอายุความทุกคนก็อยากให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ที่มีหมายจับมาส่งศาลก่อนวันที่25ตุลาคมถ้าจับได้ความคลี่คลายในเรื่องความเห็นต่างอาจจะลดลงไปก็ได้มันอาจจะเกี่ยวข้องบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นก่อนอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถี่มากขึ้นอาจเพราะประชาชนในพื้นที่อยากแสดงออกให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งในการจับผู้ที่มีหมายจับถ้าตำรวจใช้ความพยายามจริงๆก็น่าจะจับได้บ้าง มาดามยุ้ยจากชีวิตติดหนี้พบรักสามียาสระผมดังอภิมหาเศรษฐีมีพร้อมเผยเรื่องทุกข์ใจบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 7นาฬิกา42นาทีชีวิตมาดามไม่ง่ายมาดามยุ้ยจากชีวิตติดหนี้พบรักสามีทายาทยาสระผมดังอภิมหาเศรษฐีเปิดอาณาจักร300ล้านมีพร้อมเงินทองรถหรู40ถึง50ล้านหลายคัน
คุมทุกอย่างอยู่ในมือสามียังต้องมาเบิกตังกับภรรยาซินเดอเรลล่าเมืองไทยเผยเรื่องทุกข์ใจรายการตีท้ายครัวเปิดอาณาจักรซินเดอเรลล่าเมืองไทย300ล้านที่เขาใหญ่ของมาดามยุ้ยกันทิชาโปรไฟล์ทั้งนักแข่งรถนางงามคว้ามงระดับโลกสามีเป็นทายาทรุ่นที่3ของแบรนด์ระดับโลกชวาสคอฟแบรนด์แชมพูสระผมดังพาชมซูเปอร์คาร์รถหรูสวยๆอเวนทาดอร์โรดสเตอร์เฟอร์รารี่รุ่นที่นักแข่งเท่านั้นที่จะซื้อได้ราคาเบาๆ 46.8 ล้านชมตึกโรงรถซูเปอร์คาร์เพิ่งทำเสร็จสุดสวยหรูอาณาจักรใหญ่โตมโหฬารมาดามยุ้ยบอกว่าสามีทำยาสระผมชวาสคอฟเป็นทายาทรุ่นที่3ครอบครัวทำธุรกิจยาสระผมชวาสคอฟไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบมาดามยุ้ยนักแข่งรถระดับโลกผู้หญิงหนึ่งเดียวในสนามสามีเป็นฝรั่งไม่ห่วงจะให้อิสระยุ้ยอยากทำอะไรก็สนับสนุนมีรถมากกว่า15คันซูเปอร์คาร์ประมาณ 7-8 คันคว้ามงเมอร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่สิงคโปร์ช่วงนั้นทำทุกอย่างสัญญกรรมไปเรียนตอบคำถามหน้าอกก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีตาก็ไม่มีก็ต้องพัฒนาสามีเป็นคนพาไปสัญญกรรมเป็นคนเลือกให้เป็นคนจ่ายตังค์ให้ถามว่าชีวิตมีความสุขเคยมีความทุกข์อะไรบ้างมาดามยุ้ยตอบว่าเพื่อนโกงตังค์ใครไม่โดนไม่รู้บางทีเราก็ทุกข์เศร้าฉันดีกับเธอทุ่มเทกับเธอถามว่าไปเจอสามีที่ไหนยุ้ยเล่าว่าไปกินข้าวแล้วไปเจอกันแล้วเขาก็ตามมาเขาพามยุ้ยจะไปไหนยุ้ยบอกจะไปดื่มเขาก็ตามมาแถวสุขุมวิทตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแฟนเราเพราะดูแล้วมันไม่ใช่เขาดูเป็นห่วงเป็นใยถามว่ายุ้ยทำอะไรก็บอกว่าเรียนหนังสือแล้วก็บอกว่ายุ้ยติดหนี้มหาวิทยาลัยอยู่ยุ้ยกู้มาเรียนอีกวันต่อมาเขาใช้หนี้ให้หมดเลยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่เพลย์บอยเขาแฟมิลี่แมนซื้อตู้เย็นให้เรามีอะไรกินคิดว่าเขาไม่หลอกคนเวลาถูกชะตาจะมีอะไรบางอย่างที่รู้ว่าคนนี้ไม่หลอกอายุห่างกัน17ปีถามว่ารู้ไหมว่าเขารวยมากขนาดนี้ยุ้ยตอบว่ารู้ว่ามีฐานะระดับหนึ่งแต่มารู้ว่าเขามีเยอะมากตอนมีลูกกันเพราะเราต้องเห็นอะไรของเขาเวลาเกิดฉุกเฉินเราต้องเป็นตัวแทนเขาจัดการทั้งหมดเขาพูดเรื่องชวาสคอฟตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขามีมากขนาดนี้พาไปเจอพ่อแม่เขาใจดีมากการไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ห้ามลุกก่อนผู้ใหญ่ให้กินคำเล็กๆสิ่งสำคัญในการเป็นมาดามเราจะต้องรู้เมนูอาหารมีอะไรบ้างต้องกินเป็นด้วยถามว่าเป็นภรรยาอภิมหาเศรษฐียากกว่าคนธรรมดายังไงมาดามยุ้ยตอบเลยว่า 1. ต้องมีการศึกษา 2. ต้องพูดภาษาอังกฤษเป็น 3. ต้องเข้าสังคมได้ 4. ต้องจัดการได้ไวต้องรู้เรื่องการเงินต้องรู้เรื่องธุรกิจเขาถามอะไรเราต้องรู้ถ้าไม่รู้เขาจะว่าเราโง่ไปเรียนได้เลยทำให้คุณไม่เรียนทำไมไม่ถามครูทำไมไม่ฝึกฝนสไตล์ฝรั่งเป็นแบบนี้ตรงตรงสมมุติมีกองทุนมาทำไมเธอไม่อ่านก็ต้องไปอ่านทำการบ้านรู้หมดทุกบริษัทมันต้องทันกันคุณจะให้ฉันทำอะไรบอกมาอันนี้ทำถูกไหมเขาซีเรียสการบริหารเขาให้ยุ้ยเขาก็ต้องคาดหวังยุ้ยรักษาผลประโยชน์ไว้ได้ไหมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและธุรกิจอยู่5ปีจนรู้ทุกเรื่องเรียกว่าบริหารจัดการการเงินให้สามีได้เต็มตัวเลยไหมมาดามยุ้ยตอบขำๆว่าทุกวันนี้เขาต้องมาเบิกตังกับยุ้ยยุ้ยกับสามีจะใช้แค่เงินปันผลส่วนเงินอย่างอื่นจะเก็บไว้อย่างนั้นตั้งแต่เราคบกันปีนี้ได้เท่านี้
แบ่งของลูกของยุ้ยของสามีเรื่องของขวัญสามีซื้อให้ตลอดเวลาให้เป็นเงินเก็บกองทุนหุ้นสิ่งที่เราอยากทำต้องดูแลสามีลูกน้ำมันรถทุกคันต้องเต็มถังต้องรู้ตอนนี้สามีกำลังทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรให้สามีรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาสบายใจอะไรที่เขาไม่ชอบเราจะไม่ทำเลยจุดระแวงเรื่องผู้หญิงไปแล้วเรามองข้อดีมากกว่าข้อเสียเขาให้ความเชื่อมั่นเงินก็อยู่กับยุ้ยอะไรก็อยู่กับยุ้ยต้องวางตัวให้เป็นย้อนวัยเด็กครอบครัวธรรมดาแม่ทำนาเลิกเรียนก็ไปช่วยแม่ทำนาถากไร่มันอยู่ฉะเชิงเทราเรียนคอมพิวเตอร์ทำงานอนามัยทำงานด้วยเรียนด้วยจนได้รู้จักสามีชีวิตเปลี่ยนคนมองว่าประสบความสำเร็จเพราะสามีรวยมาดามยุ้ยยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงแต่ก็เป็นที่ตัวเราด้วยตัวเราสำคัญที่สุดทำยังไงไปอยู่กับหัวกะทิแล้วเรามัส